คะวันนี้เรียกว่าอาจารย์เนกก็ได้ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องของแคมเปญการสร้างแคมเปญนะคะเข้าใจว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวทิศทางของการท่องเที่ยวละนะคะแบบไฮเอนด์แล้วก็เรียนรู้การตลาดออนไลน์ละตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันค่ะเราจะมาสร้างแคมเปญที่โดนใจกันค่ะนะคะแคมเปญความหมายของแคมเปญค่ะนะคะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะคำว่าแคมเปญเนี่ยมันมีรากศัพท์มาอยู่ค่ะรากศัพท์จริงๆมาจากภาษาละตินนะคะมันจะแปลว่าการลุกคืบทางการทหารค่ะแต่พออาจารย์เนกเป็นทางการตลาดค่ะคำว่าแคมเปญเอามาใช้ในทางการตลาดมันจะมีความหมายเหมือนการลุกคืบนะคะไปสู่จิตใจของลูกค้าเนี่ยแหละค่ะเราจะตั้งป้อมเหมือนทหารเลยค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแคมเปญใครควรจะเป็นคนทำบ้างมีกี่แบบแล้วถ้าทุกคนค่ะในทีมท่องเที่ยวของพวกเราเนี่ยอยากทำแคมเปญเนี่ยเราจะทำกันได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้เนี่ยจะแนะนำ4ขั้นตอนค่ะทุกคนแล้วก็จะชวนพวกเรามาทำสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งด้วยค่ะมันจะเป็นขั้นตอนที่เราทำได้เลยแล้วก็ทำได้ก่อนการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเพราะว่าทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นค่ะหลายคนชอบพูดว่ามันต้องทำให้ถูกใจลูกค้ามันต้องรู้จักลูกค้านะมาฝึกทำโซเชียลลิสเทนนิ่งกันค่ะจากวันนี้แล้วเราจะคิดแคมเปญเด็ดๆได้เลยค่ะนะคะเพื่อแน่นอนค่ะช่องแชทนะคะรับฟังนะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะขณะเดียวกันนะคะใครสะดวกจะโพนะคะกับอาจารย์เนกนะคะขอให้เข้าไปที่ classpoint.app ค่ะเดี๋ยวเราจะโพกันนิดนึงนะคะเราจะรู้จักท่านนิดนึงว่าท่านมาจากไหนยังไงบ้างนะคะใส่รหัสคลาสค่ะรหัสคลาสวันนี้คือ82286ค่ะหรือจะสะดวกสแกนจากอันนี้เลยก็ได้นะคะแล้วขอให้ใส่ชื่อเล่นกับธุรกิจที่ทำค่ะนะคะเข้ามานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโพกันค่ะนะคะระหว่างนี้ก็จะแนะนำตัวเองไปด้วยนะคะอาจารย์เนกสอนการตลาดค่ะนะคะแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นนักการตลาดด้วยนะคะทำพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะยาอะไรพวกนี้นะคะเป็นบริหารการตลาดมาก่อนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการตลาดนะคะมาอยู่นานเหมือนกันก่อนจะเข้ามาเรียนต่อปริญญาเอกแล้วก็มาเป็นอาจารย์การตลาดเต็มตัวค่ะนะคะแต่สิ่งที่พบก็คือมันมีความชอบของตัวเองค่ะคือเป็นคนชอบด้านการสื่อสารการตลาดเนาะเป็นคนชอบดูแคมเปญอะไรต่างๆนะคะการตลาดดิจิตอลอะไรเงี้ยโอ้เป็นของชอบของเราเลยดังนั้นถ้าวันนี้ใครมาอยู่ที่นี่ได้รู้จักกันนะคะได้บอกเลยค่ะสามารถติดต่อที่ Facebook Fanpage ของเนได้แต่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวหาเพจของเนให้เจอนะส่งแคมเปญมาให้เนดูได้ส่งโพสต์ส่งคอนเทนต์มานะคะเนสามารถวิเคราะห์ให้ได้เลยค่ะนะคะว่าสามารถสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับจุดเด่นของเรามั้ยนะเพราะสิ่งที่อยากจะบอกค่ะเราต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อนนะคะคือเอาให้ถูกตีให้ถูกจุดเด่นของแบรนด์เราก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยส่วนวิธีการนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต้องทำให้ทั้ง2 ส่วนค่ะนะคะไหนๆเราจะโปรโมทแล้วให้ดังให้ปังเนี่ยมันต้องให้ตรงกับจุดเด่นของเราด้วยนะคะในช่วยดูตรงนี้ได้โอเคเข้ามาแล้ว44คนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทาง Facebook Live ก็เข้าได้นะคะอยากรู้จักทุกคนเลยแนะนำตัวเองกันแต่ละขอโพกันนิดนึงค่ะทุกคนนะคะเนบอกแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันว่าใครต้องทำแคมเปญบ้างบอกแล้วรากศัพท์มันมาจากทางทหารเนาะดังนั้นแน่นอนค่ะคนที่เริ่มทำแคมเปญเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะหน่วยงานภาครัฐมี2ระดับค่ะระดับนโยบายประเทศก็ต้องทำนะคะเราจะเห็นแคมเปญระดับประเทศออกมาแล้วเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันระดับแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดระดับภาคหรือระดับแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะที่เป็นภาครัฐหรือเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรก็ต้องทำอีกอันนึงนะคะเขาทำเพื่อใครก็ทำเพื่อผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยค่ะดังนั้นต้องมีแคมเปญระดับผู้ประกอบการด้วยค่ะเดี๋ยวจะบอกเลยค่ะว่าเราต้องทำแคมเปญกี่แบบนะคะแล้วเราค่อยเอาไปโพสในการตลาดออนไลน์ในอะไรอีกทีนึงนะแล้วทั้งหมดนะคะทั้งสองแคมเปญสองคนทำเนี่ยก็ทำเพื่อใครคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นควักเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะคะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะทีนี้ขอเซอร์เวย์นิดนึงค่ะพวกเรานะคะพวกเราอยู่กลุ่มไหนคะนะคะเซอร์เวย์กด A นะคะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะมีดีด็อกด้วยเหรอคะ เดี๋ยวมีดีด็อกด้วยเหรอคะเนี่ยโอเคเป็นทั้ง A เป็นทั้ง B น่าสนใจค่ะนะคะขอตัวอย่างสักหนึ่งได้ไหมคะ A มาจากไหนกันบ้างคะนะคะเอมาจากไหนกันคะเดี๋ยวต้องสอนทำแคมเปญจะโอ้บริษัทขนส่งค่ะนี่น่าจะเป็น C เนาะคุณอันตพัฒน์เยี่ยมค่ะสมาคมสื่อมวลชนคุณเกรซคุณเกรซแบบนี้เป็นอะไรคะเป็น C หรือเปล่าหรือเป็น A คะB เกาะสมุยโอเคเยี่ยมค่ะโอ้ส่วนใหญ่ C เยอะเนาะนะคะโอ้เยี่ยมเลยค่ะชุมชนท่องเที่ยวดังนั้นส่วนใหญ่นะคะเราเป็น A กับ B นะคะโดยที่ B มีค่อนข้างเยอะแต่ก็ไล่เลี่ยกันนะคะ 38 กับ 40% C มีไหมคะ C มาจากไหนคะบอกเน้นนิดนึงนะคะร้านค้านี่ขออนุญาตว่าจริงๆเป็นผู้ประกอบการได้นะคะเราทำแคมเปญได้ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกให้ฟังค่ะนะคะอย่าไปคิดว่าแคมเปญท่องเที่ยวเราจะต้องเป็นแบบผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวจัดนะคะ
ดังนั้นแคมเปญเราทำอะไรได้บ้างนะคะหน่วยงานภาครัฐโอเคเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนบอกแล้วนะคะตรงกลางเราทำเพื่อทัวริสต์เราทำเพื่อนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเริ่มจากเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะเข้าใจลูกค้าก่อนจะทำแคมเปญนะคะอย่ารีบรุดไปทำแคมเปญเลยบางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโอ้โหได้เข้าใจดีค่ะตัวเองก็เป็นหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันนะตอนนี้นะเราได้งบประมาณมาเราก็จะรีบทำเดี๋ยวงบประมาณหมดเดี๋ยวงบประมาณตัดนะคะหรือสถานประกอบการเดียวก็จะรีบทำนะคะเริ่มจากเข้าใจลูกค้าก่อนและประเด็นสำคัญที่ไฮไลท์ตรงนี้นะลูกค้าเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะลูกค้าเราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ใช่ลูกค้าเดิมๆละตอนนี้นะคะลูกค้าไม่เหมือนเดิมละนะคะต้องบอกอย่างนี้ลูกค้าเราไม่เหมือนเดิมตรงที่เราเดิมนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะคะเดิมคนไทยเราก็เที่ยวกันบ้างแต่ว่าสเปนดิ้งไม่เยอะนะคะตอนนี้ลูกค้ากลุ่มก็เปลี่ยนและนอกจากนี้ในลูกค้ากลุ่มที่เปลี่ยนความคาดหวังก็ไม่เหมือนเดิมด้วยดังนั้นต้องเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวจะมาชวนทำโซเชียลลิสเทนนิ่งนะคะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนดังนั้นนะคะไม่ทราบพวกเราเคยทำในเรื่องของการเข้าใจลูกค้าด้วยวิธีไหนกันบ้างนะคะพิมพ์ในช่องแชทมาให้เนทนิดนึงนะคะพิมพ์มาในช่องแชทได้ระหว่างนี้เนทชวนทำอย่างนี้ค่ะนะคะโซเชียลลิสเทนนิ่งหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องความหมายมันก็คือว่าเข้าไปฟังลูกค้าทำไมเนทถึงชวนให้เข้าไปฟังในสื่อโซเชียลจริงๆไม่จำเป็นต้องไปสื่อโซเชียลนะคะเพราะว่าโซเชียลลิสเทนนิ่งสามารถฟังในเว็บฟังในบล็อกได้ฟังในทุกที่ค่ะนะคะแต่ไฮไลท์นิดนึงตรงที่ว่าการท่องเที่ยวของเราค่ะลูกค้ามักจะนะคะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะไป engagement การอยู่บนสื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวเลขบอกมาเลยค่ะว่า1ใน3ของลูกค้าเนี่ยบางทีตัดสินใจซื้อบนสื่อโซเชียลเลยนะคะถ้าคุณไปเปิดเพจโรงแรมเปิดเพจร้านอาหารเพจอะไรบางทีเข้าไปคุยเข้าไปตัดสินใจซื้อตรงนั้นได้เลยนะคะดังนั้นสื่อโซเชียลอาจจะเป็นสื่อหลักของโซเชียลลิสเทนนิ่งแต่โซเชียลลิสเทนนิ่งทำได้หมดทำได้บนเว็บทำได้บนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ลูกค้าพูดถึงเรานะคะโดยที่วิธีการทำนะคะจริงๆโซเชียลลิสเทนนิ่งเนี่ยสามารถทำผ่านเว็บแอปผ่านอะไรที่มันราคาไม่แพงละเดี๋ยวนี้500ถึง 1,000 ต่อเดือนก็ทำได้แต่เน้นไม่ได้แนะนำให้ต้องซื้อนะคะให้เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากกลุ่ม B นะคะกลุ่มผู้ประกอบการบางทีเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากโซเชียลลิสเทนนิ่งง่ายๆก่อนโดยการใช้search เนี่ยแหละค่ะใช้ Google search นะคะโดยสิ่งที่แนะนำนะคะให้เริ่มต้นจากอันแรกค่ะนะคะให้ search จากชื่อแบรนด์ของเราก่อนนะคะว่ามีคนพูดถึงไหมนะคะอันนี้จะมีประโยชน์มากเราจะไปดูว่าแบรนด์เราเนี่ยใครเมนชั่นบ้างเราจะไปเข้าใจว่ากลุ่มไหนเนี่ยพูดถึงแบรนด์เราแล้วพูดถึงในเชิงดีไม่ดีนะคะซึ่งภาษาดิจิตอลเขาจะเรียกว่า sentiment นะคะsentiment นะคะเราจะไปดูว่าเขาพูดในเชิงดีหรือเชิงไม่ดีนะคะจากการเข้าไปอ่านนะคะดังนั้นเราเสิร์ชโดยใช้แบรนด์เนมเรานะคะอย่างเช่นเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมที่เชียงรายนะคะก็เสิร์ชโดยชื่อโรงแรมเราเนี่ยแหละนะคะแล้วเราก็ไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วต้องอย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยเรามีชื่อย่อมีอะไรหรือเปล่านะคะเราเอาให้ครบนะคะบางทีเขาไม่ได้พิมพ์คำว่าโรงแรมตอนต้นอย่างเช่นเนี่ยชานชาลาชาเล่รีสอร์ทเนี่ยบางทีเขาพิมพ์แค่ชาเล่บางทีเขาพิมพ์ชานชาลารีสอร์ทบางทีเขาพิมพ์คำว่าชาเล่รีสอร์ทเนี่ยเอาคำให้ครบเลยค่ะแล้วก็ไปเสิร์ชค่ะนี่เขาเรียกว่า direct keyword นะคะแล้วก็ไปเสิร์ชชื่อคู่แข่งบ้างนะคะขณะเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยชื่อแบรนด์เราเจอไม่เยอะเพราะบางทีเราเป็นผู้ประกอบการอาจจะแบบเขาไม่ได้พูดถึงเยอะเราก็ไปเสิร์ชชื่อคู่แข่งไปเสิร์ชชื่อที่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีอย่างเช่นเที่ยวสมมติเป็นโรงแรมเชียงรายก็เที่ยวเชียงรายอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือนะคะตอนนี้มีแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันเราก็ไปเสิร์ชดูค่ะว่าลูกค้าคิดยังไงและรวมถึงเข้าไปในกรุ๊ปด้วยนะคะไปใน Facebook กรุ๊ปนะคะไปในกรุ๊ปต่างๆไปดูว่าเขามีความคิดมีพฤติกรรมยังไงนะคะหรือถ้าช่วงกุมภาเป็นวาเลนไทน์เราอาจจะเสิร์ชตามเทศกาลค่ะเรียกว่าอินดัสทรีคีย์เวิร์ดเขาไปเสิร์ชดูว่าเที่ยววาเลนไทน์เขาคิดยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจลูกค้าเยอะขึ้นค่ะทุกคนเราจะทำแคมเปญได้ง่ายขึ้นซึ่งเดี๋ยวเนจะพูดถึงลักษณะของแคมเปญนะว่าแคมเปญเรามีประเภทไหนบ้างนะคะเราเอาพวกนี้แหละค่ะมาเสิร์ชเนาะแล้วหรือใช้คำว่าคอนเทกต์คีย์เวิร์ดค่ะคือคีย์เวิร์ดสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละค่ะนะคะอย่างเช่นช่วงโควิดเราก็ลองคิดดูว่ามีคีย์เวิร์ดไหนที่เกี่ยวข้องบ้างตรงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะคะว่าอย่างเช่นคนโสดไหมถ้าลูกค้าเราเป็นคนโสดเดี๋ยวเอาลองเสิร์ชคำว่าคนโสดสิทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะหรือเบื่ออยู่บ้านแล้วนะคะกลัวโควิดอย่างเงี้ยเสิร์ชคำพวกนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็เข้าไปอ่านนะคะแล้วถ้าเป็นชื่อแบรนด์เนมเราประโยชน์หนึ่งที่ได้ค่ะก็คือว่าเราจะเข้าไปตอบได้ด้วยบางทีเขามีเสียงบ่นหรือมีคำชมเราจะเข้าไปตอบได้ทันที
นะคะนี่คือเรียกว่า social listening ค่ะเราจะเข้าใจเขามากขึ้นทำไมเนทถึงให้ทำแบบนี้คะเพราะว่าคำพูดอะไรก็ตามที่เขาอยู่ในนั้นค่ะเก็บมาให้หมดค่ะเวลาที่คุณทำคอนเทนต์ในแคมเปญพยายามใช้ภาษาลูกค้าให้มากที่สุดพยายามใช้รูปที่ลูกค้าอยากเห็นถ้าเป็นวิดีโอก็ต้องมี insert footage ที่ลูกค้าก็อยากเห็นค่ะอย่างเช่นลูกค้าคนไทยนะคะเขามีการพูดถึงเขาเบื่อมากเลยกักตัวโควิดอยากจะใช้ชีวิตชิลๆดังนั้นรูปที่คุณโปรโมทที่ท่องเที่ยวแคมเปญต่างๆก็ต้องมีรูปอะไรที่มันชิลๆเป็นสไตล์ที่เขาอยากเห็นหรือเขาไปกดไลค์รูปแบบนี้บน Instagram เยอะๆนะคะคุณต้องรู้แล้วค่ะคุณต้องมีรูปแบบนี้ในการโปรโมทละนี่คือการเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะสำคัญมากๆสำคัญจริงๆค่ะเพราะทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยมันสะดุดหยุดฟีดต่างๆเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนี้ค่ะเกิดจากที่เราเนี่ยถ้าภาษาการตลาดเรียกเอมพัตตี้ค่ะเราเข้าใจอ่ะเข้าใจเขาเหมือนเราเป็นตัวเขาเองเลยค่ะว่าเออเห็นอันนี้ปุ๊บโอ้ยมันโดนใจอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องมีอ่ะนะคะแล้วแคมเปญจะทรงพลังมากๆค่ะนะคะเราได้ทำกันบ้างไหมคะการฟังลูกค้าไหนลองเซอร์เวย์กันหน่อยค่ะได้เข้าไปดูไหมคะกลุ่มต่างๆนะคะกด True นะคะถ้าได้เข้าไปดูค่ะกด False คือถ้ายังค่ะแล้วอยากจะลองเริ่มทำนะคะนี่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นคีย์สักเซสของนักการตลาดเลยค่ะแล้วสิ่งนี้บางทีเอเจนซี่ทำให้เราไม่ได้นะคะบางคนใช้เอเจนซี่ทำแคมเปญค่ะคุณต้องลองทำอันนี้ก่อนนะคะเราจะได้วิจารณ์แคมเปญเอเจนซี่ได้ว่าทำถูกไหมถูกใจไหมอย่างเช่นใช้เอเจนซี่ดิจิตอลทำให้เราอย่างเงี้ยคนทำเอเจนซี่ออนไลน์ให้เราอะเออเราต้องมีส่วนในการคอมเมนต์เฮ้ยไม่นะลูกค้าเราไม่ชอบแบบนี้ลูกค้าเราชอบแบบนั้นเฮ้ยคำนี้ไม่โดนคำนี้ถึงจะโดนซึ่งคุณจะได้ไอเดียตรงนี้ได้เนี่ยต้องลองเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะคะเข้าไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆค่ะนะคะอาจารย์ได้ชอบมากๆเลยกับการเข้าไปอยู่ตามกลุ่มนะคะอย่างเช่นตัวเองเนี่ยทำการตลาดให้มหาลัยอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ตามกลุ่มนักศึกษาเลยค่ะนะคะเขามีกี่กลุ่มนะเราเข้าไปอยู่หมดเข้าไปฟังค่ะนี่คือ social listening แบบง่ายๆที่เราทำได้เองค่ะแล้วอนาคตนะคะถ้าแบรนด์เราใหญ่มากๆนะคะอย่างเช่นหูเราเป็นเครือดุสิตธานีอย่างเงี้ยนะคะเราซื้อเลยค่ะถูกมากเดือนละพันเข้าไปฟังเขาเมนชั่นนะคะเมนชั่นคู่แข่งว่ายังไงเมนชั่นเราว่ายังไงนะคะไปเอาคีย์เวิร์ดอเลิร์ตเลยค่ะนะซึ่งในแนะนำโปรแกรมให้ได้นะคะมีโปรแกรมต่างๆนะคะที่ลงใช้มีเมนชั่นมีบัฟเฟอร์มีฮุกสวีทอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 80% ที่นี่ได้ลองทำนะคะเอ๊ะ True B ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหม B ยังไม่ได้ลองทำเออดังนั้นเอาลองไปฝึกเลยค่ะเสิร์ชง่ายๆจาก Google เนี่ยแหละค่ะนะถ้าใคร follow มานะลองทำค่ะมีปัญหาอะไรติดต่อได้นะคะเนี่ยอยากจะบอกว่าสนุกมากๆและเป็นจุดเริ่มต้นในการแคมเปญที่ดีค่ะเนาะโอเคนะคะนี่ค่ะนี่ตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ใช้นะคะอย่างอันนี้มาจากเมนชั่นนะคะก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะคะว่าเขาพูดถึงตอนไหนนะคะแค่ไหนแล้วขอมาเข้าไปตอบได้ด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ใน Twitter Instagram Facebook เราเข้าไปตอบได้ถึงแบรนด์เนมเรานะคะในช่วง7วันในช่วง1เดือนนะเขาพูดมามากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ประมาณอยู่2500บาทต่อเดือนค่ะค่ะแอปนี้อีกอย่างนึงที่ทําได้นะคะเวลาที่ลูกค้ามาหน้าร้านเราแนะนําอย่างนี้ค่ะนะคะเวลาที่มาแหล่งท่องเที่ยวเรามาโรงแรมเรานะคะหรือมาที่พักรีสอร์ทเรานะคะร้านอาหารเรานะคะถามค่ะถามนะคะโดยที่แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะนะคะอาจารย์นี่เองก็เป็นคนชอบทำ market research นะเราจะเข้าใจลูกค้าได้เนี่ยเราต้องถามนะคะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะแบ่งเป็นกลุ่มที่มานะคะมาที่โรงแรมเรากับกลุ่มที่ไม่มาหรือกลุ่มที่มาที่ท่องเที่ยวเรากับกลุ่มที่ไม่มาค่ะกลุ่มที่มาก็ใช้คำถามเหล่านี้ค่ะเพื่อทำให้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะซึ่งคำถามนี้มีอยู่ในสไลด์นะคะเราไปถามค่ะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำถามเพื่อทำให้เข้าใจแล้วสิ่งที่เราได้จากเขานะคะมันได้ทั้งเรื่องของแบบเฮ้ยเขามีอะไรที่ประทับใจประทับใจก็คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นเราเอาไปโปรโมทต่อได้นะคะหรือสิ่งที่เขาเลือกที่เที่ยวยังไงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยใครที่เรียนในการเลือกเราก็ไปโปรโมทต่อได้อีกค่ะนะคะหรือคนที่ไม่มาเนี่ยเขายังมีจุดอะไรที่เขายังไม่มาอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเขามากขึ้นในการทำแคมเปญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เริ่มต้นก่อนนะคะสิ่งที่แน่อยากจะบอกคือบางทีเราฟุ้ยนักการตลาดหลายคนมาปรึกษาเนี่ยคือทำการตลาดออนไลน์ไปแล้วเมื่อวานก็มีรุ่นน้องนะคะทำเครื่องสำอางเนาะโปรโมทไปละนะคะแล้วเอามาให้เราดูเราก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีจุดเด่นนะสิ่งที่โปรโมทเป็นจุดกลางๆยังไม่มีจุดเด่นการจะหาจุดเด่นของที่พักแหล่งท่องเที่ยวเราได้นะคะเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าแบบนี้ค่ะนะคะเข้าไปคุยกับลูกค้าเข้าไปสังเกต
เข้าไปทำโซเชียลลิสเทนนิ่งให้เข้าใจให้มากพอแล้วเลือกสักจุดเด่นหนึ่งค่ะเนชอบบอกเสมอการสื่อสารการตลาดนะคะเหมือนเราเอาตะปูไปทิ่มใจลูกค้าเราเอาแคมเปญคือเราลุกคืบไปในใจลูกค้าใช่ไหมคะดังนั้นตะปูที่แบบมันไม่โดนใจตะปูที่ไปซ้ำกับคู่แข่งมันไม่ทิ่มใจลูกค้าหรือบางทีใส่ไฮไลท์เยอะเกินไปมันไม่ใช่ไฮไลท์ของที่เที่ยวเราอะนะคะมันก็ไม่โดนใจอะเลือกแค่จุดเด่นแค่จุด2จุดพอแล้วอะมันอยู่ได้นานค่ะนะคะไม่รู้พวกเรามีจุดเด่นอะไรกันตรงไหนคะลองแชร์กันมานิดนึงนะคะหาจุดเด่นตรงนั้นให้เจอค่ะนะคะอย่างรุ่นน้องเนี่ยเริ่มทำเครื่องสำอางเนี่ยเขาใช้จุดเด่นแค่ว่าเปลี่ยนผมเสียที่แห้งแตกให้สุขภาพดีขึ้นคุยเนี่ยบอกมันซ้ำซากอะนะคะมันอ่านแล้วมันไม่สะดุดหยุดฟีดเลยอะหาจุดเด่นใหม่นะคะพอเขาหาจุดเด่นใหม่เสร็จเขาไปหาจุดเด่นจากลูกค้าเดิมที่ใช้ของเขาอยู่ค่ะคือพวกกลุ่มช่างทำผมอย่างเงี้ยนะคะที่ใช้ของเขาซื้อไปใช้เพราะอะไรใช้ของเขาเสร็จปุ๊บนะคะมันสะให้ลูกค้าแล้วลูกค้าชมพอเสร็จแล้วใดง่ายใดปุ๊บเรียบตรงเนี่ยบอกงั้นเปลี่ยนกลุ่มเลยทำ B2B เลยค่ะเพราะนี่คือจุดเด่นที่มาจากลูกค้าจริงๆแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ซื้อเราเนี่ยเปลี่ยนแค่นี้ปุ๊บนะคะโพสเพิร์สของเขาเนี่ยยิงแล้วมันมีเป้าหมายมากขึ้นเลยค่ะยิงไปกลุ่มร้านดำผมเลยขายได้เลยค่ะนะคะเราก็ยิงที่ประเด็นนี้เลยเอาตรงนี้แหละค่ะเป็นลูกค้าเราก่อนแล้วเราค่อยขยายตลาดไปทีหลังการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราให้เจอแล้วทำความเข้าใจเขาค่ะนักการตลาดชอบบอกว่าเข้าใจเขาเหมือนเราเป็นตัวเขาเองเลยค่ะดังนั้นเราใช้ภาษาเขาเวลาการทำการตลาดออนไลน์ทำแคมเปญต่างๆแล้วแคมเปญจะดังจะปังค่ะนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานเลยเนาะอาจารย์เน้นตรงนี้นะคะแล้วอนาคตค่ะเราเตรียมความพร้อมไว้เนาะอนาคตเราจะเข้าสู่ยุค Big Data นะยุค AI นะมีคนถามเรื่อง AI อยู่อนาคตเราจะทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าเข้าใจพื้นฐานค่ะจากการทำแค่สิ่งง่ายๆเดียวทำแมนนวลอะอนาคตเราอาจจะรวมกันในอินดัสทรีเราค่ะเราทำ Big Data เลยเหมือน Netflix อ่ะนะคะในที่นี้ใครดู Netflix บ้าง Netflix อีกหน่อยมันเล็กคอมเมนต์เราเลยถูกไหมว่าคนแบบเราอ่ะควรจะได้หนังอะไรนะคะโดยที่ดูจาก past be happier อดีตเราทำเราดูอะไรมาบ้างแล้วก็เล็กคอมเมนต์เลยการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะอนาคตเราอาจจะทำแคมเปญจากสิ่งที่เขาเคยมาพักแล้วเขากรอก data ให้เรานะคะเหมือนรูปนี้ค่ะเขากรอก data ให้เราว่าเขาเลือกอย่างนี้เขาบุ๊กแบบนี้ต่อไปนะคะทำแคมเปญยิงไปเลยค่ะนะคะว่ารอบหน้าถ้ามาพักเนี่ยเราเสนอแพ็กเกจแบบนี้ให้นะนี่ก็คือสิ่งที่ AI กับ Big Data จะทำในอนาคตและรวมถึง Netflix ตอนนี้ก้าวไปถึงจุดหนึ่งแล้วค่ะคนที่คล้ายคุณเขาเลือกอะไรนะคะก็คือรวมกลุ่มเลยค่ะแยกกลุ่มลูกค้าเลยว่าคนที่คล้ายๆกับลูกค้าที่มาที่ท่องเที่ยวแบบนี้เขาน่าจะได้แคมเปญอะไรนี่คือ Data ที่มากขึ้นค่ะคุณก็จะทำได้ถึงแคมเปญจุดนี้นี่คือการเข้าใจลูกค้าที่มากขึ้นค่ะนะดังนั้นณจุดนี้นะคะถ้าถามว่า recommend ให้เข้าใจลูกค้านะคะในจุดที่เป็น next normal นะคะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำโซเชียลลิสเทนนิ่งอันนี้เป็นแบบกว้างๆ general ทั่วๆไปนะคะมันเกิด tourist behavior ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกค่ะลูกค้าใส่ใจเรื่องไฮยีนมากขึ้นนะคะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเมื่อเช้ามีพูดถึงเรื่อง happy model เนาะลูกค้าต้องกินดีอยู่ดีอาหารดีถูกไหมคะนี่คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ค่ะสุขภาพดีด้วยนะคะนี่คือคอนเซิร์นกลุ่มใหม่นี่อาจารย์เนทไปทำโซเชียลลิสเทนนิ่งมาคำที่เขาเซิร์ชกันเยอะที่สุดตอนนี้นะคะทุกคนถ้าไปทำโซเชียลลิสเทนนิ่งเรามาต้องใช้คือคำว่าสะอาดปลอดภัยค่ะกลายเป็นคำที่ทุกโรงแรมต้องใช้เพราะอะไรคะเนี่ยดูคำรีเควสจากลูกค้าสิคะขอโรงแรมที่สะอาดปลอดภัยช่วยแนะนำหน่อยนี่แหละค่ะที่จะบอกว่าถ้าทุกคนทำโซเชียลลิสเทนนิ่งคุณจะได้ขวดดิ้งแบบนี้แหละค่ะเอาไปใช้กับการทำแคมเปญนะคะเป็นเรียกว่าวอร์ดดิ้งที่ต้องมีในยุคนี้นะคะแล้วรวมถึงนะคะเทรนด์ต่อไปนะคะของ Tourist Behavior คือ Work Anywhere ค่ะขอที่ทำงานได้ไหมที่ทำงานที่ให้ Inspire ฉันได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า Bleacher ค่ะขอความบันเทิงไปพร้อมๆกับการทำงานนะคะหลังจากช่วงโควิดเราบอกเลยค่ะพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นทันทีว่าที่พักที่ท่องเที่ยวต้องเป็นที่ทำงานได้ด้วยหรือต้องให้แรงบันดาลใจในการทำงานได้ด้วยนะคะและอีกกลุ่มนึงค่ะ Faith and Fortune ค่ะสายมูต้องมานะสายมูคืออะไรคะนะไม่ว่าโควิดตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นะคะแต่เรายังต้องนะมีสิ่งมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้รูปอะไรคะนะคะ
เนาะรูปไอ้ไข่เนาะนะคะเราต้องมีการท่องเที่ยวเพื่อสิริมงคลนะเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นเราโชคดีมากขึ้นค่ะนะจำกลุ่มไว้นะคะมี5กลุ่มเลยค่ะอีกกลุ่มนึงค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มเพทเฟลลี่ค่ะคือสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารจะต้องเริ่มเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเพราะอะไรคนอยู่บ้านมากขึ้นช่วงโควิดค่ะนะคะแล้วก็เกิดผูกพันกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นไปไหนอยากจะเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยยิ่งเราเที่ยวกันแบบกลุ่มเล็กๆนะคะในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญค่ะเกิดกลุ่มนี้เกิดขึ้นค่ะอาจารย์นี่ก็ไปโซเชียลลิสเทนนิ่งมาเหมือนกันค่ะมีค่ะนะคะโรงแรมอย่างเช่น Four Seasons ก็ปรับตัวเองค่ะเป็นโรงแรมที่ Pet Friendly ค่ะเขากดว่าโพสต์ไปปุ๊บนะคะอันนี้เป็น Customer Post ด้วยนะคะไม่ใช่โรงแรมโพสต์เองโอ้คนแชร์กันเยอะแยะเลยค่ะแล้วรวมถึงไปแชร์ในกลุ่มรักสัตว์เลี้ยงด้วยเกิดเทรนด์ใหม่เนาะไปเที่ยวไหนเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยค่ะถ้าเราโปรโมทสิ่งนี้ปุ๊บเราได้กลุ่มนี้ทันทีนะคะอีกกลุ่มนึงค่ะ localism ค่ะเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเราไปเที่ยวไหนไกลไม่ได้ค่ะดังนั้นสิ่งนึงคือเราอยากจะเที่ยวให้มันลึกขึ้นเที่ยวให้มันสัมผัสชุมชนมากขึ้นค่ะนะคะอยากจะได้ culture มากขึ้นนะคะเที่ยวละเอียดมากขึ้นค่ะนะคะเป็นการเที่ยวเพื่อแบบบำรุงจิตใจจิตวิญญาณจริงๆนะคะดังนั้นเป็น culture experience ค่ะถามพวกเราบ้างค่ะโหวตกันนะคะโพกันนิดนึงค่ะใน5กลุ่มนี้นะคะจากประสบการณ์พวกเราไม่ว่าเราอยู่กลุ่ม A กลุ่ม B นะกลุ่มภาครัฐนะหรือกลุ่มผู้ประกอบการหรือกลุ่มอื่นๆคุณสังเกตเจอกลุ่มไหนมากที่สุดคะที่เป็นลูกค้าเรานะคะโหวตกันได้เลยค่ะ A คือกลุ่มสะอาดปลอดภัย B คือกลุ่มทำงานได้ทุกที่นะคะ C กลุ่มสายมู D กลุ่มเชิดชูสัตว์เลี้ยง E กลุ่มขอเรียนรู้วัฒนธรรมค่ะ5กลุ่มนี้พวกเราในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเราเจอกลุ่มไหนคะสายมูกับวัฒนธรรมนะคะลองมาดูค่ะจากการ social listening นะคะทั่วโลกมันเป็น5กลุ่มนี้แต่ในบ้านเราจริงๆเราเจอกลุ่มไหนให้ดูค่ะไม่เจอเชิดชูสัตว์เลี้ยงเนาะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ค่ะนะการที่เราเจอแสดงว่าลูกค้าในแหล่งท่องเที่ยวหรือในธุรกิจเราเนี่ยเป็นกลุ่มนั้นค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยสังเกตสิ่งนั้นนะคะมันก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจยังไม่ทำตลาดกลุ่มอื่นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไปลองรีวิสิตดูหรือคนไทยเราเป็นกลุ่มแบบนี้จริงๆนะคะที่จะไปเยอะในส่วนสะอาดปลอดภัยนะคะกับส่วนของสายมูนะคะเนาะนะคะดังนั้นนี่คือหน้าตานะคะของกลุ่มที่เราเจอนะคะส่วนใหญ่เราจะเจอก็คือว่าสะอาดปลอดภัยนะคะเพราะนี่เป็นอมัสสำหรับทุกคนละนะคะดังนั้นเราต้องโปรโมทเรื่องนี้ต้องมีคำนี้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะสะอาดปลอดภัยเว้นระยะ SHA นะคะสายนี้จะมาค่ะ healthyนะคะลองลงมาคือสายมูนะคะดังนั้นถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเราโปรโมทเรื่องนี้ได้เราทำแคมเปญเรื่องนี้ค่ะสิ่งนี้เนี่ยจะบอกอะไรคะสิ่งที่เราเข้าใจลูกค้าเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าแคมเปญตามจุดเด่นค่ะนะซึ่งเป็นแคมเปญที่เป็นอัมมัสนะคะห้ามพลาดทุกคนไม่ว่าทุกคนจะไปทำแคมเปญไหนเราเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกันอะไรก็ตามนะคะหรือโปรโมทแบบโปรโมชั่นส่วนลดอะไรต่างๆคุณอย่าลืมใส่จุดเด่นไว้ค่ะจุดเด่นที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มของเราต้องการค่ะนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นการสร้างแบรนด์ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้จะมาพูดกันพรุ่งนี้นะเรื่องการสร้างแบรนด์นะทุกคนอย่าพลาดจะมาเล่าเรื่องสตอรี่แบรนดิ้งค่ะวิธีการเล่าเรื่องที่ดีนะโอเคนะสายเฮลตี้ไฮยีนเยอะนะคะนะดังนั้นนี่เป็นกลุ่มที่เราเจอนะคะสายเรียนรู้วัฒนธรรมก็มีบ้างด้วยโอเคค่ะดังนั้นมาดูการทำแคมเปญค่ะเราเห็นเทรนด์แล้วเนาะว่าลูกค้าต้องมีสะอาดปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะลองมาใส่มูนะคะแล้วทีนี้เราจะทำแคมเปญต้องทำยังไงบ้างถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐค่ะใครตอบ A จันเนตอนต้นนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะแคมเปญมี2แบบนะคะแบบ1คือเน้นสนับสนุนค่ะสนับสนุนให้ไปเที่ยวแบบผลักเลยอะแทบจะผลักแทบจะถีบเลยด้วยการอะไรคะให้เงินนะคะให้ส่วนลดอัดฉีดนะคะหรือบังคับให้วันหยุดนะคะนี่คือสายสนับสนุนค่ะนะนี่คือแคมเปญแบบ A ค่ะอีกแบบ B ค่ะแบบเชิญชวนค่ะนะคะแบบเชิญชวนอย่างเช่นตอนนี้นะคะททท.ทำแคมเปญมาเที่ยวเธอนะอยากเจอนะโอ้อ้อนหน้าดูเลย
นะคะนะสองอย่างนี้ต้องทำทั้งคู่ค่ะถ้าใครมาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะต้องควรจะทำทั้งคู่นะคะแต่ว่าสายเน้นสนับสนุนเนี่ยแนะนำว่าทำตรงนี้มันจะเรียกว่าเป็นฮาร์ดโปรโมชั่นฮาร์ดแคมเปญค่ะคือทำปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าเห็นแวลูทันทีเพราะมันเป็นแวลูด้านการเงินนะคะอย่างเช่นตั๋วฟรีนะคะเข้าฟรีมีของแจกนะคะพวกนี้จะเป็นสายสนับสนุนค่ะแต่สายซอฟจะเป็นการสร้างแบรนด์นะคะการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นสายสนับสนุนสิ่งที่คุณต้องทำคือพอเข้าใจลูกค้าเสร็จปุ๊บจะต้องเลือกสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าให้คุณค่าณเวลานั้นนะคะอย่างเช่นการให้คุณค่าการไปพิพิธภัณฑ์ในวันเด็กอย่างเงี้ยดังนั้นเราทำส่วนลดนะคะทำตั๋วฟรีวันเด็กนะคะเพื่อสนับสนุนให้เขามาเที่ยวเพื่อให้เขาเข้าใจ experience การเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะต้องเป็นวันที่เขาให้คุณค่าเป็นสิ่งที่เขาให้คุณค่านะคะอย่างตอนนี้นะคะให้คุณค่าเรื่องการเงินก่อนนะคะการลดด้วยตัวเงินการให้ตัวเงินก็เป็นสิ่งที่เขาให้คุณค่าค่ะนะคะดังนั้นสายสนับสนุนเน้นนะคะเน้นเอาอะไรที่แบบดูแล้วมันปังดูแล้วมันเฮ้ยอยากไปอยากใช้เงินนะคะสายเชิญชวนค่ะนะคะสายเชิญชวนเน้นจุดเด่นค่ะนะคะอันนี้วิดีโอนี้จันเน่เข้าไปดูแล้วค่ะคำถามจันเน่คือแค่ว่าภาพต่างๆที่อยู่ในวิดีโอมันดึงดูดกับกลุ่มปัจจุบันหรือเปล่านะคะกลุ่มปัจจุบันอยากไปไหมนะคะถ้าเราเป็นสายโลคอลลิซึมเยอะๆนะคะการให้ภาพอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะแต่ตอนนี้เรายังมีสายมูนะยังมีสายสะอาดปลอดภัยด้วยดังนั้นแคมเปญการโฆษณาก็ต้องเพิ่มสิ่งดีเข้าไปด้วยโอเคป่ะเห็นไหมคะพอเราเข้าใจลูกค้าเสร็จปุ๊บเราทำแคมเปญแล้วมันจะลิงก์กันค่ะมันจะสอดคล้องกันทีกับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะภาพต่างๆหรือคำพูดต่างๆมันจะกลับเข้าไปลิงก์เองค่ะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะถึงแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ KPI ของเราก็คือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์นะคะส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นยิ่งจำนวนคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือภาพและเรื่องเล่าต้องตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะอ่ะมาแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการบ้างใครอยู่สายผู้ประกอบการนะคะนะแคมเปญมีอยู่สองแบบนะคะแคมเปญแรกนะคะอาจจะเน้นแนะนำว่าทำเลยทำบ่อยๆทำได้เลยเน้นจุดเด่นค่ะนะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยลูกค้าฉันเป็นโลคอลลิซึมค่อนข้างเยอะก็เน้นจุดเด่นค่ะเอาโลคอลลิซึมมาเลยนะคะมาพักโรงแรมฉันจะได้แวะไปนะแวะไปสัมผัสนะคะไปชิมขนมตาลของหมู่บ้านไปดูผ้าทอไปอะไรอุ๊ยโปรโมทเรื่องนี้เลยค่ะนะคะเพราะนี่คือจุดเด่นเรานะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นอยู่กับลูกค้าเราแล้วก็เน้นจุดเด่นหรือโรงแรมเราเน้นในเรื่องของรูปท็อปเน้นเรื่องของบรรยากาศความชิลๆมากับคู่รักแล้วก็เน้นสิ่งนี้ค่ะเน้นภาพเน้นรูปเน้นคอนเทนต์สิ่งนี้ไปเลยนะนี่คือแคมเปญเน้นจุดเด่นค่ะส่วนสาย B นะคะคือแคมเปญเน้นเทศกาลค่ะตามเทศกาลต่างๆเราต้องทำแคมเปญอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นวาเลนไทน์ตรุษจีนนะเดือนนี้มี2สิ่งนี้นะคะดังนั้นเราก็ทำตามเทศกาลค่ะถามว่าต้องทำทั้งคู่ไหมทำทั้งคู่ค่ะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะถามนิดนึงค่ะในบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายคะเราได้ทำแคมเปญ2อย่างนี้แบบไหนมากที่สุดคะ A หรือ B คะA ช่องแชทตอบได้นะคะ A เยี่ยมค่ะอยากจะบอกว่าโดยความถี่ค่ะต้องเอา A ไว้ก่อนค่ะเพราะทำให้คนจำจุดเด่นของที่ท่องเที่ยวเราได้นะคะเห็นไหมคะอยู่ภาครัฐก็ต้องมีจุดเด่นเหมือนกันเอาตรงนี้มาโปรโมทเอามาเป็นภาพมาเป็นคอนเทนต์เรื่อยๆเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่ะแต่ยังเน้นจุดเด่นเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่สำคัญขั้นตอนที่หนึ่งค่ะต้องเข้าใจลูกค้าและหาจุดเด่นให้เจอก่อนนะคะจุดเด่นที่เราใช้มันถึงจะเป็นจุดเด่นที่ดีจุดเด่นที่อยู่ได้นานเทศกาลมีไว้บ้างตามเทศกาลค่ะแต่ถึงเวลาตามเทศกาลให้เอาจุดเด่นเรามาโปรโมทอีกทีเหมือนกันนะคะเยี่ยมค่ะพยายามทำ A เยอะๆค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะทำให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแคมเปญที่เรียกว่าแคมเปญสร้างแบรนด์ค่ะนะจะทำรถจะทำอะไรก็ตามให้ทำบนจุดเด่นเรานะคะอย่างเช่นมีโรงแรมนึงมีจุดเด่นนะคะในเรื่องของสวนน้ำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโปรโมทแต่เรื่องนี้คอนเทนต์ก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะการเล่นสวนน้ำนะคะเอาสวนน้ำเอาภาพมาโปรโมทนะคะนั่งทำงานอยู่ใกล้ๆกับสวนน้ำอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาสิ่งนี้มาโปรโมทตลอดเวลาค่ะจนคนจำได้ว่าไปโรงแรมนี้ได้สิ่งนี้คือจุดเด่นของเขาไฮไลท์ของเขาค่ะนะคะ
อย่าลืมนะคะทุกที่ท่องเที่ยวทุกผู้ประกอบการเราต้องมีภาพที่ทรงพลังค่ะนะคะภาพนี้ที่คนเห็นแล้วจำได้ติดตาเลยจำแล้วมันเป็นของเราอ่ะนะคะเยี่ยมค่ะนะคะอย่างตัวอย่างนี้อาจารย์เนชอบนะคะเพราะอะไรคะเนี่ยว่าดีค่ะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะคือเขาดินนั่นแหละนะคะฉลองตรุษจีนเห็นไหมนะคะแล้วก็มาด้วยธีมสายมูเลยค่ะนะคะนะคะไหว้หลวงพ่อเทพเจ้าเสือนะคะขณะเดียวกันเอาเสือมาโปรโมทค่ะนะคะเลี้ยงเสือให้อาหารเสือนะคะโอ้ธีมมันโอเคค่ะนะคะถือว่าธีมดีนะคะเข้ากับเทรนด์ลูกค้าในกลุ่มที่เป็น next normal ที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราอยากพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขณะเดียวกันนะคะเข้ากับจุดเด่นของสวนสัตว์เขาด้วยนะคะคือเอาสัตว์มาโปรโมทนะคะถ้าถามว่าถ้าเกิดใครส่งแคมเปญนี้มาให้อาจารย์ในคอมเมนต์เนี่ยจะคอมเมนต์อย่างเดียวแค่ว่าทำไมไม่มีรูปลูกค้าอยู่ในเรื่องถ้ามีจะดีมากหรือทำเป็นสตอรี่นะคะเป็นอะไรที่มีรูปลูกค้าต่อก็ได้ถ้าอันนี้เป็นโพสต์โปรโมทต้องมีรูปต่อไปนะคะรูปต่อไปเป็นกระดานนะคะเขาเรียกว่าpicture story นะคะถ้าอยู่ใน Facebook นะคะหรือ Instagram เรียก picture story นะคะก็เป็นรูปที่มีลูกค้าอยู่ในเรื่องนะคะช่วงตรงนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะใน story telling ซึ่งถ้าพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะอาจารย์จะบอกว่านี่คือ1ใน3องค์ประกอบของการทำ story telling ค่ะจุดเด่นต้องมาแต่ลูกค้าต้องมีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแคมเปญอย่างเดียวที่ดีอย่างเดียวไม่สำเร็จได้นะคะถ้าตอนเผยแพร่ตอนพับลิชตอนโพสนะคะเราไม่รู้วิธีการนะคะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในขั้นตอนที่3ค่ะจะบอกต่อไปว่าเราจะต้องโพสแคมเปญอย่างไรนะคะโพสคนเดียวไม่ได้ค่ะแคมเปญจะไม่ปังค่ะนะโอเคเยี่ยมค่ะทุกคนเน้นจุดเด่นเนาะนะคะหาจุดเด่นเราให้เจอค่ะแล้วต้องเป็นจุดเด่นที่อยู่ในใจลูกค้าด้วยนะนะคะเป็นจุดเด่นที่ลูกค้าจำได้เป็นจุดเด่นที่เฮ้ยลูกค้าพูดถึงถ้าเราทำโซเชียลลิสติ้งเราได้ยินเขาเมนชั่นนะคะอยู่ในสื่อโซเชียลนะคะถ้าเราไม่ทำโซเชียลลิสติ้งเราคุยกับลูกค้าเขาพูดขึ้นมาเลยนะคะโอ้มาที่นี่นะเขานึกถึงสิ่งนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเนาะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นระดับผู้ประกอบการสิ่งที่เน้นเพิ่มอีกทีนะคะบางทีถ้าเขามีแคมเปญสนับสนุนระดับชาตินะคะเราก็สามารถอไลน์กับเขาได้เราใช้กับเขาได้ให้สอดคล้องค่ะนะคะแล้วหลิบจุดเด่นของเราออกมานะคะอันนี้คุณถนอมจิตถามหรือเปล่าคะยกมืออยู่ถามอยู่ปะคะดังนั้นย้ำตรงนี้นะคะการทำแคมเปญในขั้นตอนที่2นะคะทุกคนเอาให้เข้าใจลูกค้าจากขั้นตอนที่1แล้วทำแคมเปญให้สอดคล้องในฉบับนี้ค่ะใช้ภาษาลูกค้าเลยนะคะเขาพูดถึงเรายังไงเราใช้ภาษาเขาเลยนะอยู่ในตัวโพสต์อยู่ในคอนเทนต์เลยค่ะจะทำให้แคมเปญเราชัดเจนขึ้นนะคะภาพนะคะเขาคิดถึงภาพที่ท่องเที่ยวเรายังไงเอาภาพนั้นมาเลยนะคะอย่างขุนน้ำนางนอนอย่างเงี้ยโอภาพที่ติดตึงใจคือมันต้องเขามันต้องเป็นรูปนางนอนแล้วก็เล่าสตอรี่เรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีทีมนะคะทีมหมูป่าที่เข้าไปหลงตรงนี้มันเป็นเรื่องที่คนติดตรึงอะค่ะจะโปรโมทสิ่งนี้ต้องมานะคะมันสอดคล้องกับความต้องการคุณค่าที่ลูกค้าให้นะคะอันนี้ต้องมาค่ะเป็นจุดเด่นนะคะแล้วเอาจุดเด่นเป็นพื้นฐานในทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะทำสิ่งที่มันสอดคล้องกับรัฐบาลก็เถอะนะคะหรือตามเทศกาลก็เถอะนะคะจุดเด่นยังต้องยังอยู่นะคะในทุกโพสต์ในทุกคอนเทนต์นะคะมันถึงจะเป็นแคมเปญที่ปังนะคะแล้วเสริมอีกทีนึงว่าถ้ามีรูปลูกค้าเป็นส่วนประกอบหรือคนที่เหมือนลูกค้าเนี่ยอันนี้จะช่วยให้การเล่าเรื่องเราชัดเจนขึ้นแคมเปญเราเห็นภาพมากขึ้นเหมือนที่ได้บอกนะคะโครงการไปเที่ยวกันเถอะนะอย่างเงี้ยภาพเหล่านี้ที่อยู่ในวิดีโอมันใช่ภาพที่เขาอยากเห็นไหมนะคะเพราะเป็นแคมเปญแบบเชิญชวนเนาะนะคะอ่ะมาถึงขั้นตอนที่3แล้วค่ะนะคะนะอาจารย์เนบอกแล้วเนาะการทำแคมเปญเป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่ทุกแคมเปญจะดีนะคะอันที่3ต้องมาค่ะการเผยแพร่แคมเปญการทำโปรโมทแคมเปญนะมันต้องรู้ศัพท์3คำนี้ค่ะนะเอิร์นเพศโอนนะเรารู้กันหรือยังคะนะฮะนะถ้าใครรู้แล้วกด1ได้เลยค่ะนะฮะถ้าใครรู้แล้วกด1เรื่องนี้อ่ะนะถ้าใครรู้แล้วกด1นะคะถ้าใครรู้แล้วกดใน Cast Point True ค่ะถ้าใครยังไม่รู้กด Follow ค่ะเพนเอิร์นเพศโอนมันคืออะไรเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะทำแคมเปญได้ต้องมีทั้ง3แบบค่ะ
เอิญก็คือเราได้มาฟรีค่ะเพศค่ะเราจ่ายตังโอนคือเป็นของเราเองวางทั้ง3สื่อเลยนะครึ่งๆนะครึ่งๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะนี่นะคะอาจารย์เน้นๆอย่างนี้ค่ะเอิญเพศโอนนะคะเดี๋ยวจะถามพวกเรานะว่าอันไหนสำคัญที่สุดอ่ะนะไม่มีถูกไม่มีผิดแค่อยากรู้ไอเดียพวกเราเพศคือแบบนี้ค่ะบางทีเราจ่ายเงินเพื่อทำให้สื่ออื่นลงนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะไฮไลท์10ที่เที่ยวในอยุธยานะคะเขาก็จะมี10ที่เที่ยวเลยนะแต่ที่เที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยไม่เสียตังค์จะมีเนี่ยนะคะอย่างเช่นบ้านป้อมเพชรอย่างเช่นโรงแรมนี้เท่านั้นนะคะที่เสียตังค์อย่างนี้เขาเรียกว่าเพศค่ะนะคะเราจ่ายเงินเพื่อเขาเขียนสื่อให้สื่อมวลชนเขียนให้เรานะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเพจไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะลงให้ทั้ง Facebook Page ลงให้ทั้งเว็บบล็อกของเขานะคะลงให้ทั้ง Instagram นะคะนะทำไมอาจารย์เนรู้ว่าจ่ายตังค์นะคะก็10ที่เที่ยว9ที่เที่ยวเป็นที่เที่ยวรัฐบาลเนาะมีอยู่ที่เที่ยวนึงนะมีร้านไวน์ที่1เป็นร้านแบบที่มันเป็นเอกชนแน่ๆถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะร้านไวน์เป็นคนสปอนเซอร์ให้อย่างเงี้ยนะคะนี่เขาเรียกว่าเพศค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพศเขาไม่ได้โฆษณากันแบบตรงๆแล้วถูกไหมมันจะมีเพศแบบเนี้ยซึ่งมันเขาเรียกว่า value content ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่คนอยากคลิกมากกว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนให้คุณค่ามากกว่านะคะถ้าอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเว็บบล็อกก็คนเสิร์ชมากกว่าใช้คำเสิร์ชเป็นหัวข้อเรื่องนะคะถ้าอยู่ใน Facebook Post ก็คนจะรู้สึกว่าอันนี้มันน่าอ่านกว่า10ที่เที่ยวที่ต้องไปอย่างเงี้ยมันน่าอ่านกว่าอยากกินไวน์มากินที่อยุธยาสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ยังดูแบบเฮ้ยฮาร์ดเซลล์ไปนะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบนี้กันนะคะยังไงมันก็ยังเป็นเพศคือให้คนอื่นเขียนให้เราทำไมเราต้องให้คนอื่นเขียนให้เราคะเพราะบางทีเขามีแฟนเพจเขามีลูกค้าซึ่งมันตรงกับลูกค้าเราแต่เป็นลูกค้าใหม่ที่เรายังก้าวไม่ถึงไงคะเราเลยอยากให้เขาเขียนให้เราค่ะเพราะเราก็จะได้ลูกค้าใหม่ไงคะแล้วเขาก็รู้วิธีการเขียนการทำคีย์เวิร์ดทำ SEO ทำอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็ได้ลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นเพราะถ้าในสื่อเราอย่างเดียวเราก็ได้แต่ลูกค้าเราค่ะนะเราอยากได้ลูกค้าใหม่เราก็จะทำเพจค่ะโอเคไหมคะดังนั้นนี่เขาเรียกว่าเทพมีเดียค่ะสิ่งนี้เราต้องมีนะสิ่งนี้ต้องมีเวลาทำแคมเปญนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาครัฐบางทีก็ขอความร่วมมือนะคะคำว่าเพศเนี่ยมันได้หลายอย่างเนาะบางทีเพศด้วยมันนี่หรือเพศด้วยเรเลชั่นชิพนะคะก็ถือว่าเป็นเพศมีเดียนะคะแล้วมันก็ถ้าเป็นเอกชนนะคะบางทีเราก็คุยกันเลยนะคะเรเลชั่นชิพหรือจ่ายเงินเช่นเดียวกันนะคะสิ่งนี้ต้องมีเพราะเราจะได้ลูกค้าใหม่ไปต่อค่ะโอนมีเดียค่ะสิ่งนี้มันต้องมีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พวกเราคุยกันไปเมื่อเซสชันที่แล้วใช่ไหมคะมีเดียเรามีอะไรบ้างเราก็โปรโมทค่ะนะคะสิ่งนี้ทุกคนอย่าลืมนะคะใช้แคมเปญที่เราคิดไว้แล้วแล้วก็ใช้ภาษาลูกค้าใช้ภาพที่ทรงพลังของเรามาใช้ในการลงค่ะอย่างร้านนี้วายอยุธยาค่ะนะสิ่งที่อาจารย์เน้เห็นเลยค่ะเขามองว่าจุดเด่นของเขาคือไอ้บันไดไม้ที่มันวนๆแบบเนี้ยนะคะมันดูแล้วลูกค้าจำได้มันดูหรูหรามันดูเป็นภาพที่ทุกคนต้องถ่ายนะคะในยุคปัจจุบันที่ทุกคนรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็น Instagrammable นะคะเป็น FOMO นะ Fear of Missing Out นะคะฉันต้องมีรูปแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้เขาก็ใช้เป็นภาพเด่นในการโปรโมทในการทำคอนเทนต์นะคะสังเกตว่าคอนเทนต์10อันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 6-7 อันเนี่ยเป็นเรื่องนี้ที่เหลือจะเป็นตามเทศกาลบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ก็ยังมีรูปภาพนี้อยู่แต่ก็ตกแต่งใหม่อย่างตุ๊จีนเขาก็เอาโคมแดงมาแขวนที่บันไดเนี้ยเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโอนมีเดียมันก็จะได้ในแง่ลูกค้าเก่าลูกค้า repetitive purchase นะคะกลับมาซื้อใหม่โอเคไหมนะมาที่เอิร์นมีเดียค่ะทุกคนเช่นเดียวกันกลับมาที่ร้านวายยุทธยานะจันนี้พยายามตอบเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเอิร์นมีเดียสุดยอดเลยลูกค้าถ่ายสวยมากนะคะบางครั้งเอิร์นก็แอบเป็นเพศได้เหมือนกันนะลูกค้าบางคนก็เนียนนะจริงๆเป็นรีวิวเวอร์นะคะแต่อันนี้จันได้ใช้แล้วไม่ใช่รีวิวเวอร์นะคะเขาถ่ายจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อลูกค้ายุคใหม่เจเนเรชัน Y เนี่ยนะคะถ่ายรูปเก่งมากเลยค่ะถ่ายสวยมากเลยค่ะนะสวยประเภทมีเดียอีกนะคะแล้วก็โพสต์ในสื่อโซเชียลของเขาเองค่ะนะคะเห็นไหมคะนะก็ได้อะไรคะทำไมต้องมีเอิร์นมีเดียได้ความน่าเชื่อถือค่ะเพราะเราจะเชื่อเพื่อนเราในการเลือกที่ท่องเที่ยวนะคะคนเราไม่ได้เลือกที่ท่องเที่ยวจากแอดแล้วนะคะ
เลือกที่ท่องเที่ยวจากเพื่อนค่ะอันนี้เป็นจุดแรกเลยค่ะจุดแรกจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้รู้สึกว่าสนใจอยากจะไปเที่ยวและหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเข้ามาที่มีเดียของที่ท่องเที่ยวนั้นเพื่อมาเสิร์ชหาข้อมูลหรือมาถามหรือมาตัดสินใจจองนะคะอาจารย์เนบอกแล้วนะ1ใน3ของนักท่องเที่ยวจองผ่านโซเชียลนะคะดังนั้นเริ่มต้นจากเอิร์นมีเดียหรือบางครั้งถ้าเพจมีเดียทำได้ดีมากๆก็เริ่มต้นจากเพจมีเดียนะคะแต่ส่วนใหญ่จะทริกเกอร์จากเพื่อนเยอะมากๆดังนั้นเอิร์นมีเดียก็มีความสำคัญค่ะถามไอเดียพวกเราค่ะใน3มีเดียนี้นะคะเพราะเราคิดว่ามีเดียไหนสำคัญที่สุดคะหนา A B หรือ C คะ A คือเอิร์นมีเดียค่ะ B คือเพจ C คือโอนค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะอยากฟังจากพวกเราค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้ฟัง A มากันเยอะมากเลย A ทางช่องแชท A เยอะ B มาแล้ว B คือเพศC มาแล้วช่องแชท C น้อยช่องคัสพอยต์ C เยอะโอเคแต่พอเราเห็นด้วยกันไหมคะเราต้องมีทั้ง3อย่างนี้ในส่วนผสมที่พอเหมาะนะคะทีนี้ถามว่าแต่ละแบรนด์แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะมีส่วนตรงไหนเยอะนะคะจะแนะนำอย่างนี้ค่ะนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยมีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะนะคะนะคะมีลูกค้าประจำเป็นเขาเรียกว่าฐานแฟนเพจเรานะคะเยอะนะคะนะหรือฐาน Instagram เราเยอะนะเราอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นโอนมีเดียเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแบรนด์ที่อยากจะหาลูกค้าใหม่นะคะยังรู้สึกว่าลูกค้าเรายังไม่เยอะที่ท่องเที่ยวเราต้องการหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆนะคะสิ่งที่แนะนำคือให้ความสำคัญกับเอิร์นมีเดียค่ะนะคะเพราะมันเป็นทริกเกอร์แรกค่ะนะคะก็คือตัว C นี่แหละเป็นทริกเกอร์แรกที่ควรจะสนใจนะคะเขาเรียกว่าเป็นกวักลูกค้าใหม่มาค่ะนะคะนะคะแต่สิ่งนี้นะคะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นค่ะนะที่ท่องเที่ยวต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเช่นจัดมุมถ่ายรูปget to the destination now feel like no other because when the time is right when the heart says go we'll be ready so let's book a trip Lord. let's aim for the horizon อย่าลืมนะคะ2คำถามแคมเปญแบบไหนแบบสนับสนุนหรือแบบเชิญชวนลูกค้ากลุ่มไหนโอเคโอเคแอบเชิญชวนถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะฮะแบบเชิญชวนถูกต้องเออแต่กลุ่มครอบครัวยังไม่ถูกค่ะนะกลุ่มที่เหมือนกันในทั้งหมดเห็นไหมคะมีผู้หญิงฝรั่งนั่งทำงานนะมีคนผิวสีมาเป็นครอบครัวกลุ่มที่เจาะคือกลุ่มไหนคะใครตอบกลุ่มถูกตอนนี้รับไปเลยค่ะอเมริกาตอนนี้โปรโมทใครโควิดย้ำนะโควิดนะกลุ่มคุณภาพใกล้เคียงแล้วกลุ่มคุณภาพแบบไหนคะเอาใบในหรือนอกประเทศเอาพิมพ์ใครพิมพ์มาก่อนรับไปเลยในประเทศโอ้คุณวัฒนาเอาทีมงานจำให้ดีนะคะเดี๋ยวจันเนสส่ง QR code ให้นะคะนะไปอ่านเล่นๆนะคุณวัฒนานะเป็นกลุ่มแบบเชิญชวนค่ะแล้วเป็นกลุ่มนะคะเรียกว่ารับทั้งกลุ่มทำงานทั้งครอบครัวนะคะทั้งกลุ่มที่เป็นผิวสีนะในประเทศค่ะต้องโปรโมทคนในให้เที่ยวแล้วนะคะแล้วถ้าให้ชัดกว่านี้ค่ะเที่ยวในอเมริกาด้วยจะเห็นว่าที่เที่ยวต่างๆอยู่ในอเมริกาหมดนี่คือวิธีการดูแคมเปญค่ะ
นะคะซึ่งภาพเนี้ยอาจารย์เนต้องบอกว่ามันต้องตรงกับสิ่งที่คนกลุ่มนั้นเขาต้องการต้องขั้นตอนที่1ต้องผ่านนะนะคะภาพและคำพูดนะคะดังนั้นนี่คือการทำแคมเปญนะคะอาจารย์เน้นที่หลักการเนาะหลักการก็คือว่าเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนนะคะแล้วเราถึงพัฒนาแคมเปญเราพัฒนาแล้วเนี่ยแคมเปญมีหลายระดับแต่สิ่งหนึ่งจุดเด่นต้องมาภาพที่ทรงพลังต้องมีนะคะลูกค้าต้องอยู่ในภาพนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญเวลาเผยแพร่ค่ะอย่าเผยแพร่คนเดียวนะรวมเป็นกลุ่มนะคะเผยแพร่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนช่วยเราเผยแพร่นะจะเป็นลูกค้าเราก็ได้จะเป็นเพศก็ได้นะคะตัวเราเองด้วยนะคะจริงๆมีวิดีโอให้ดูอีกนะคะเรื่องราวนะคะของกลุ่มคนที่อันนี้น่าจะเป็นลักษณะเพศเนาะแต่เป็นการครบเรื่องครบลูกแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาฟังนะคะอาจารย์เนจะพูดถึง storytelling ค่ะนะคะอันนี้เป็นการครบลูกเรื่อง storytelling นะคะเนาะหรืออยากเพราะเวลาหมดนะคะเป็นการครบลูปเรื่อง storytelling สำหรับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกเกอร์ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำ storytelling ได้ดีมากทำให้การท่องเที่ยวยะลาเนี่ยโอ้โหคึกคักในช่วงโควิดนะคะซึ่งเป็นการ storytelling ที่ครบนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เนตมาพูดนะคะซึ่ง เราจะได้พูดกันว่า storytelling ที่ดีเพื่อสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องมีเรื่องราวมันต้องมีภาพที่ทรงพลังมันต้องมีจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวและมันต้องได้อารมณ์อะไรไปสักอย่างหนึ่งค่ะเพราะอันนี้เนี่ยมันอยู่ในสื่อโซเชียลเป็นหลักเนาะคนเราเข้าไปสื่อโซเชียลเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแบบซีเรียสอะนะเราเข้าไปแล้วต้องมีเรื่องเล่าที่มันได้อารมณ์ค่ะนะคะอารมณ์ขันอารมณ์เศร้าอารมณ์อินสปายอะไรสักอย่างมันต้องมาค่ะแล้วคุณจะสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยวได้นะคะพรุ่งนี้มาฟังนะคะระหว่างนี้มีคำถามอะไรไหมคะสำหรับการทำแคมเปญมีท่านไหนอยากจะถามอาจารย์เนะคะสามารถพิมพ์คำถามตอนนี้ได้เลยค่ะเชิญได้เลยนะคะหลายคนถามบอกว่าแคมเปญ เราต้องทำไหมต้องทำค่ะถึงแม้เราจะเป็นร้านค้าเป็นโรงแรมเป็นอะไรก็ตามตราบใดที่เราคิดว่าจะลุยในสื่อโซเชียลเราต้องทำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันภาครัฐนะคะเป็นภาคบังคับอยู่แล้วที่จะเพิ่ม KPI ให้กับที่ท่องเที่ยวนะคะให้คนมาเที่ยวมากขึ้นนะคะแคมเปญโอ้คำถามดีๆค่ะเยี่ยมเลยแคมเปญกับคอนเทนต์ต่างกันตรงไหนนะคะแคมเปญคืออย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้มันแปลว่าการลุกคืบไปในใจใช่ไหมคะคือการทำอะไรที่มีธีมค่ะทำอะไรที่มันทำให้คนจำได้แล้วกระตุ้นให้เกิดการกระทำนะคะแต่คอนเทนต์บางทีมันเป็นการแค่บอกกล่าวนะคะถึงแม้เนี่ยคอนเทนต์แต่ปัจจุบันคอนเทนต์ในสื่อโซเชียลเราจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องมี call to action เพื่อทำให้เกิดการกระทำเช่นเดียวกันแต่การกระทำมันจะเล็กกว่าค่ะทุกคนการกระทำบางทีแค่กดไลค์กดแชร์กดซื้อแต่แคมเปญคือต้องกระตุ้นให้เกิดการทำได้ตามวัตถุประสงค์ของเรามันจะใหญ่กว่าค่ะอย่างเช่นถ้าแคมเปญท่องเที่ยวก็ต้องการให้คนมาท่องเที่ยวต้องการให้คนควักเงินจากกระเป๋านะคะเราก็จะตั้งแคมเปญนี้ค่ะนะคะเราจะกระตุ้นชุมชนให้ทำแคมเปญยังไงนะคะสิ่งที่แน่นอนค่ะนะคะบางทีชุมชนก็ต้องเห็นประโยชน์ก่อนค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยต้องอาศัยนะคะเราต้องช่วยเขาทำค่ะอาจารย์เน้นย้ำอีกทีนะคะเราอย่าทำแคมเปญไปคนเดียวค่ะนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเราต้องมีหน้าที่รวบรวมทำแคมเปญร่วมกับชุมชนค่ะนะคะแล้วทำแคมเปญไปด้วยกันเพราะอะไรเราช่วยกระตุ้นเราขายของให้เขาขณะเดียวกันเขาก็ต้องเป็นผู้ส่งมอบของดังนั้นแคมเปญต้องเกิดขึ้นด้วยกันค่ะแล้วจะเห็นผลค่ะเวลาแคมเปญมันประสบความสำเร็จเขาก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยอ่ะมันมีหลายหน่วยงานอย่างเช่นจริงๆจะเน้นมีตัวอย่างเว็บก็คือ CBD ใช่ไหมคะทำแคมเปญให้กับชุมชนแต่ถ้าชุมชนไม่รู้เรื่องนี้เขาก็ไม่สามารถส่งมอบเนาะอย่างเช่นพายเรือริมน้ำราชดำเนินคลองราชบุรีอย่างเงี้ยดำเนินสะดวกอย่างเงี้ยเราไปชมสวนมะพร้าวไปชิมขนมตาลอะไรเงี้ยชุมชนมันก็ต้องได้ประสบการณ์ไปด้วยอะค่ะมันถึงจะได้เออร์มีเดียต่อดังนั้นทุกอย่างชุมชนต้องมีส่วนร่วมกับเราค่ะว่าเขาต้องนำเสนอประสบการณ์เดียวกับแคมเปญนี้นะคะแคมเปญคือแผนปฏิบัติคอนเทนต์คือเนื้อหานะคะนะมีคนช่วยเสริมให้นะคะแคมเปญก็คือบอกแล้วนะคะมันฐานมาจากทหารเนาะคือแผนปฏิบัติการในการลุกคืบอ่ะมันคืออะไรที่เป็นธีมค่ะนะคะบางหนึ่งแคมเปญบางทีมีหลายคอนเทนต์เราก็ตั้งแคมเปญขึ้นมาแล้วก็มีหลายคอนเทนต์นะคะอย่างเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ย1แคมเปญมีหลายคอนเทนต์ค่ะอยู่บนเว็บไซต์อยู่บน Facebook อยู่บนเพจมีเดียนะคะ
อยู่บนเอิร์นมีเดียนี่รวมเป็น1แคมเปญเลยนะคะนะไม่ใช่แคมเปญนั้นเกิดจากเราคนเดียวค่ะถ้าเราได้เอิร์นออกไปได้คนแชร์ออกไปคนไปทำคอนเทนต์บอกต่อหรือเราเที่ยวด้วยกันนี่คนมารวมกลุ่มกันเลยค่ะเพื่อคุยกันเรื่องนี้นี่คือผลสำเร็จของแคมเปญเนาะสุดแซนครับช่วงนี้กำลังซื้อคนไม่ดีกับติดโปรเราตั้งใจทำคอนเทนต์ดีแต่ไม่เน้นส่วนลดนะคะคืออย่างนี้ค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะเราต้องเข้าใจลูกค้ามากมากค่ะนะคะทีนี้เราทำคอนเทนต์ดีแต่เราไม่เน้นส่วนลดนะคะคือเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจอะไรสักอย่างค่ะเขาชั่งจากความคุ้มค่าค่ะนะคะเราทำคอนเทนต์ดีก็จริงนะคะแต่จุดเด่นที่เราเสนอให้เขาอะมันมีคุ้มค่าพอหรือยังนะคะที่ลูกค้าจะซื้อนะคะมีคุ้มค่าพอลูกค้าจะซื้อหรือยังนะคะก็มีสองแบบค่ะหนึ่งนะคะลูกค้าอาจจะไม่เคยลองของเรานะคะถ้าจะลองบางทีต้องให้ส่วนลดก่อนหรือให้เชิญชวนก่อนนะคะนั่นคือเขายังไม่รู้ว่าคุณค่าเราคืออะไรหรือ2นะคะคุณค่าเราอาจโปรโมทไม่พออาจจะต้องมีภาพที่ทรงพลังอาจจะต้องมีเนื้อหาการโปรโมทที่มากกว่านี้บางครั้งคอนเทนต์ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่ตรงใจค่ะเหมือนที่อาจารย์เนบอกอะนะคะรูปบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันเป็นรูปชาวเขามันเป็นรูปอะไรเงี้ยเฮ้ยมันตรงใจกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวปัจจุบันช่วงโควิดแบบเนี้ยต้องการไหมต้องการไปสัมผัสยอดดอยต้องการไปอยู่กับชาวเขาต้องการสิ่งนี้ไหมนะคะเราถึงต้องทำความเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะเพื่อจะได้รับความสำเร็จนะคะดังนั้นคุณนิชชัยนะคะส่งคอนเทนต์ให้อาจารย์เนดูได้นะคะเพราะมาคอนเทนต์คู่แข่งนะคะเดี๋ยวช่วยดูให้ค่ะนะคะมันต้องเห็นภาพเราจะแบบวิจารณ์ได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มาที่เรานะเยี่ยมค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ทันตอนนี้นะคะทิ้งคำถามไว้ได้เพราะในวันพรุ่งนี้เรายังคงเจอกับอาจารย์เนเช่นเดิมนะคะนี่ขอบคุณครับนะคะคำถามขอตอบไอ้นี่ได้ค่ะสุดท้ายละกันได้ค่ะนอกจากโซเชียลลิสเทนนิ่งยังมีช่องทางอื่นอีกไหมนะอาจารย์เนให้ไปอีกช่องทางนึงแล้วใครตอบได้ถ้าเราไม่ทำโซเชียลลิสเทนนิ่งเราทำอะไรได้อีกใครตอบได้เอาไปอีกหนึ่งละวันอยู่ในสไลด์อ่ะรออยู่รอคนตอบช่วยตอบกันในช่องแชทหน่อยค่ะอาจารย์นี้บอกวิธีไปคุณน้าชัยพิมพ์ใหม่เร็ว น่าจะรีบพิมพ์ค่ะเปิดยังเป็นโซเชียลลิสเทนนิ่งอยู่ค่ะเยี่ยมค่ะอุณาภิชาติรับไปเลยทีมงานด้วยจำด้วยนะคะนะคะอินเทอร์วิวค่ะสัมภาษณ์ค่ะจริงๆมีอีกวิธีนึงที่เนไม่ได้บอกนะคะเพราะเนไม่ได้มาสอนเรื่องการทำ market research หรือการวิจัยตลาดหรือทำ data analytic นะคะอีกวิธีนึงนะคะแอบสังเกตค่ะนะคะลูกค้าชอบอะไรของเรานะแล้วลูกค้าที่ไม่มาที่เราก็ไปชอบอะไรคู่แข่งอย่างเงี้ยสังเกตก็ได้ค่ะนะนะเดี๋ยวนะคุณอภิชาติรับไปเลยค่ะคือวิธีนึงที่อาจารย์เนให้ไกด์ไลน์คำถามไว้ลองคุยกับลูกค้าค่ะนะคะบางทีเราเป็นผู้ประกอบการหรือเรายิ่งเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะเราไม่ค่อยชอบคุยกับลูกค้าจริงๆการคุยได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะนะคะอย่าลืมสิ่งที่อาจารย์เนบอกนะใช้ประสบการณ์เดิมไม่ได้แล้วนะตอนนี้ลูกค้าไม่เหมือนเดิมนะลูกค้าคนเดิมก็คิดแบบใหม่แล้วหลังโควิดอ่ะนะโอเคเนาะค่ะขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์เนของเรานะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาให้ความรู้แบบแน่นมากนี่มีหลายท่านบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนื้อหาแน่นมาก